สกู๊ปบันเทิงฟิล์มมินปะแซมนกฟาดเดือดเกมรับปาฏิหาริย์บันเทิงวันที่22กันยายน2567 13:41 น.ช่องวัน31เสิร์ฟละครเกมรักปาฏิหาริย์ที่สุดของเกมความรักที่เต็มไปด้วยความลับและการหักหลังของผู้จัดปุ๋ยพะอูนจันทรศิริกำกับการแสดงโดยเมี่ยวปวันรัตน์นาคสุริยะควาพนภัทรกาวิลาสวมบททีทัศน์ที่งัดเคมีทางการแสดงมาเชือดเฉือนฟาดฟันกับนางเอกมินพีชยาวัฒนามนตรีที่รับบทมายร่วมด้วยนักแสดงมืออาชีพอาทินกสินใจเปล่งพาณิชย์รำพาแซมยุรนันท์พมรมนตรีธนาท็อปจรนโสรัตนนเพลงขวัญนัตยาทองเสนเอมิกานาน่าสวรรยาไพศาลพยัคฆ์อลิสาต้อมพลวัฒน์มนูประเสริฐปราโมทแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมพสุขขวัญฤดีกลมกล่อมขวัญฤดีนัทนีสิทธิสมานนิ่มกรวิทย์สารสินทัพวิชัยจงประสิทธิพรดาบดินกิตติพลเกษสมณีทรงศิลป์เด็กชายปรมัตถ์ศรีวรสารอิงนิกรแซ่ตั้งวราและอื่นๆขอแนะนำเด็กชายโพแย้มนามรับบททีพัฒน์ตอนเด็กพร้อมนักแสดงรับเชิญเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์พาดพิมพันธ์ชลายนคุปกัญญาอธิชนันศรีเสวกรำพาตอนวัยรุ่นคมกริตดวงสุวรรณธนาตอนวัยรุ่นสุพจน์จันเจริญพัฒนาปวันรัตน์นาคสุริยะแอนและชินารดีอนุพงษ์พิชาติจ๋าเกมรักปาฏิหาริย์เรื่องราวของมายลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของปราโมทและกัญญาชีวิตรักของมายที่นิวยอร์กกับพาดเชฟหนุ่มมากฝีมือกำลังไปได้สวยแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อมายต้องบินกลับไทยเป็นการด่วนการกลับมาครั้งนี้ทำให้เธอต้องมาข้องเกี่ยวกับทีทัศน์ลูกชายเพียงคนเดียวของธนาเจ้าของบริษัทยายักษ์ใหญ่วังวนแห่งโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันครั้งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งเกมธุรกิจและปริศนาฆาตกรรมการตามหาความจริงจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมินพีชยาเผยถึงบทบาทในละครว่ามินรับบทมายเป็นเภสัชกรอนาคตไกลเริ่มเรื่องมีชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชีวิตไม่เคยมีความแปดเปื้อนแต่เมื่อวันหนึ่งต้องมาเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดชีวิตก็เกิดพลิกผันจากที่ไม่เคยทำอะไรก็ต้องลุกขึ้นมาหาความจริงฟาดฟันและล้างแค้นโดยเฉพาะจุดที่ต้องมาเจอกับฟิล์มหรือทีทัศน์ซึ่งมีความไม่ชอบหน้ากันเลยแต่ต้องมาเกี่ยวข้องกันความมันความสนุกและเรื่องราวมากมายก็เกิดขึ้นรวมถึงการต้องปะทะกับพี่แซมยุรนันท์และพี่นกสินใจเป็นอะไรที่เปิดมิติการแสดงและสนุกมากการได้เล่นเรื่องนี้คุ้มค่ามากและเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับทางช่องวันเป็นละครที่มีความเป็นซีรีส์สูงมินแฮปปี้มากค่ะด้านฟิล์มธนภัทรเผยว่าผมรับบททีทัศน์เป็นลูกพี่แซมและพี่นกมีความลับบางอย่างที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งกับตัวเองและครอบครัวตรงจุดนี้แหละคือความยากสำหรับผมยิ่งมีเรื่องปาฏิหาริย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องไปติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไง
หาทางออกยังไงเป็นการร่วมงานกับมินครั้งแรกไม่เหมือนภาพนางเอกที่คิดไว้เขาไม่มีกำแพงเข้าหาง่ายเป็นตัวท็อปของวงการแต่เขาชิลมากเราเป็นคนประเภทเดียวกันงองแงขี้บ่นแต่พอทำงานก็มืออาชีพสุดไม่มีฟอร์มต่อกันเรื่องนี้มีแต่คนเก่งๆซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการเล่นของตัวเองพอมาเจอกันก็ต้องหาจังหวะที่ไปด้วยกันให้ได้ฉากอารมณ์คือสนุกมากเหมือนความเดือดมาเจอกันมันไม่เบาไม่แผ่วไม่จมเลยครับมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าเกมที่ไม่รู้ว่าเล่นอยู่กับใครใครเป็นคนคุมเกมจะมีบทสรุปอย่างไรในเกมรับปาฏิหาริย์ทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องวัน31เริ่มจันทร์วันที่23กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลประชาพิจารณ์ประชาชนหนุนหวยเกษียณ 99% ชงคณะรัฐมนตรีตุลาคมนี้การเมืองวันที่22กันยายน2567 10:36 น.เผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.ก.อ.ช.ประชาชนเห็นด้วยหวยเกษียณ 99.05% ชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตุลาคมนี้วันที่22กันยายน2567นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่ากองทุนการออมแห่งชาติกอชได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่พ.ศ.ระหว่างวันที่16ถึง30สิงหาคม2567ผ่านทางเว็บไซต์กอช www.nsf.or.th และระบบกลางทางกฎหมายได้ผลการรับฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจดังนี้1ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กอช.จะออกจำหน่ายสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณหวยเกษียณพบว่าเห็นด้วย 99.05% ไม่เห็นด้วย 0.95% 2ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเงินที่ท่านซื้อสลากไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกรางวัลเงินของท่านจะถูกเก็บสะสมไว้และท่านจะได้รับเงินนั้นคืนเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์พบว่าเห็นด้วย 92.45% ไม่เห็นด้วย 4.72% เสนอทางเลือกอื่น 2.83% 3ท่านเห็นด้วยหรือไม่กรณีสมาชิกที่ซื้อสลากได้เสียชีวิตลงเงินที่ซื้อสลากมาทั้งหมดและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนถ้ามีจะคืนเป็นเงินก้อนทั้งหมดในคราวเดียวให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ได้แสดงเจตจำนงไว้พบว่าเห็นด้วย 98.11% ไม่เห็นด้วย 0.94%เสนอทางเลือกอื่น 0.94% 4. ถ้าท่านมีสิทธิเลือกรับเงินคืนตอนอายุครบ60ปีท่านจะเลือกวิธีการรับเงินคืนแบบใดพบว่าเงินก้อนงวดเดียวทั้งจำนวน 80.2% แบ่งรับเงิน2งวด 12.2%นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขยายอายุผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิน60ปีและ 2. ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างกว่าแรงงานนอกระบบโดยกระทรวงการคลังจะรับข้อสังเกตและจะพิจารณาปรับเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปและคาดว่าจะสามารถนำร่างงบร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่พ.ศ.
ข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงต้นกลางเดือนเนตคอหวยเกษียณจอปรับเงื่อนไขใหม่ขยายอายุคนซื้อ61ถึง70ปีแจ้งปมถอนเงินสดออกมาปุ๊กลุ๊กใจหายรู้ข่าวอมอัคพันธ์เผยนิสัยในกองถ่ายบอกเหตุผลไม่ลงรูปข่าวดำบันเทิงวันที่22กันยายน2567 11นาฬิกา51นาทีตกใจมากปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์รู้ข่าวสูญเสียออมอัคพันธ์พี่ชายที่น่ารักเผยนิสัยในกองถ่ายรู้แล้วอึ้งพร้อมบอกเหตุผลไม่ลงรูปข่าวดำถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มชื่อดังออมอัคพันธ์นมาศในวัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีท่ามกลางความตกใจและเศร้าอาลัยของเพื่อนพ้องและแฟนคลับล่าสุดปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลอดีตนางเอกคู่ขวัญที่เล่นละครคู่อ่อมอัคพันธ์หลายเรื่องได้โพสต์ภาพและข้อความถึงพระเอกผู้ล่วงลับว่าตกใจมากๆเป็นห่วงมาตลอดเลยอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าให้พี่เสมอขอให้พี่หายให้พี่แข็งแรงกลับมาเล่นละครให้แฟนๆดูอีกมีโอกาสได้เล่นละครกับพี่อ๋อมทวิภพอติตาแม่อายสะอื้นนางทิพย์พี่เป็นพี่ชายที่น่ารักกับน้องมากๆแล้วก็มีน้ำใจกับทีมงานพี่อยู่ง่ายกินง่ายชอบไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะสวัสดิการทีมงานคนไหนลำบากพี่ก็จะซัพพอร์ตเงินให้เขาชอบให้เงินสวัสดิการเอาตังค์ไปเลี้ยงทีมงานพี่อ๋อมขยันจะท่องบทซ้ำไปมาตลอดเวลานั่งรออยู่กองถ่ายมีวินัยตรงต่อเวลาเล่นละครซีนยากแค่ไหนก็อดทนไม่เคยบ่นเลยพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องๆและทีมงานมาเสมอดีใจที่ได้รู้จักได้ร่วมงานกับพี่ได้เป็นน้องพี่ใจหายมากๆเลยไม่อยากให้รูปพี่เป็นขาวดำเพราะอยากให้ความดีความสดใสของพี่มันอยู่ตลอดไปรักพี่ขอบคุณพี่สำหรับทุกๆอย่างเลยนะคะขอบคุณที่มาไอจีปุกลุกขีดล่างฟอนิฟ